วันนี้เวลา18:35พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดภูเก็ตก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ทดแทนอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่าที่ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลากว่า100 ปีเนื่องจากมีสภาพคับแคบและไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนโดยจังหวัดภูเก็ตได้ก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่9 กันยายน 2557เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจัตุรมุขความสูง5 ชั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่18 เมษายน 2565ปัจจุบันข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนแล้วโอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดภูเก็ตแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณปลูกต้นไม้ทรงปลูกต้นประดู่ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกล้าไม้มงคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2537ทั้งนี้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดภูเก็ตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตออกหน่วยให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรรวมทั้งมีเจลแอลกอฮอล์และพิมพ์เสน้ำพระราชทานพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทุกคนต่างพร้อมใจกันบกทงพระปรมาภิไธยบปรและธงพระนามาภิไธยสทพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีเวลา19:53พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตอำเภอทลางโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครในเวลา20:21